เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพอยู่บนยอดภูเขาที่สูงที่สุดตอนนี้คือเมืองไบเดนโบเดนซีเมืองไฮเดนเรียกชื่อมันก็จะถูกประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวานนี้เราเดินทางไปครัวเมืองครัวแล้วก็เดินทางต่อไปที่ไฮดิดอฟซึ่งเป็นเมืองที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งไฮดิดอฟเด็กหญิงไฮดี้ก็อยากจะเจริญพรให้ญาติโยมว่าเราเดินเข้าไปสู่ประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งเดินทางเข้าไปเรียกว่าประเทศลิตเติ้ลสไตล์เป็นประเทศที่มีพระมหากษัตริย์มีระบบการปกครองของเขาเป็นของตัวเองซ้อนกันอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี่แหละมีคนไทยอยู่ที่นั่นด้วยเขากำลังซ่อมปราสาทราชวังอยู่บนยอดภูเขาเลยประเทศที่อยู่ติดกันก็คือประเทศเยอรมนีประเทศออสเตรียประเทศอิตาลีประเทศฝรั่งเศสรายล้อมประเทศสวิตเซอร์แลนด์เล็กๆแห่งนี้เพราะฉะนั้นความหลากหลายทางเชื้อชาติทางศาสนาทางวัฒนธรรมประเพณีจึงเกิดขึ้นที่นี่ผู้คนก็มีรูปร่างลักษณะหน้าตาไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนี้ก็เป็นฝรั่งแท้ๆเดี๋ยวนี้ก็มีผสมลูกครึ่งเนี่ยเยอะฝรั่งผสมไทยฝรั่งผสมจีนฝรั่งผสมแขกก็มีฝรั่งผสมลาวเวียดนามมีหมดเลยเพราะฉะนั้นคนที่มาอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขามีพหุวัฒนธรรมแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเขาต้องใช้ร่วมกันก็คือการเคารพกฎหมายที่เป็นของสากลไม่มีใครเอากฎหมายของใครมาใช้ไม่มีใครไปอ้างกฎเรื่องศาสนาของตัวเองมาใช้เราชาวพุทธเราก็ใช้กฎหมายของเขานี่แหละเขาว่าอย่างไรก็ใช้ตามเขาก็ทำให้บ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นท่านสาธุชนทั้งหลายสิ่งที่อาตมาภาพมาในครั้งนี้ก็มาเพื่อที่จะให้กำลังใจแก่คนไทยครอบครัวคนไทยที่มีสามีเป็นฝรั่งเขาตีตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวลงหลักปักฐานเพื่อที่จะทำงานหนักส่งเงินไปเลี้ยงครอบครัวบางคนก็ไปซื้อบ้านให้คุณพ่อคุณแม่บางคนก็พ่อแม่ป่วยไม่มีเงินไม่มีทองก็ทำงานหนักใช่ว่าแต่งงานกับฝรั่งจะมีเงินทองข้าวของให้เราทันทีไม่ใช่นะบางคนก็จนเหมือนกันต้องทำงานหนักเหมือนกันทั้งสามีภรรยาเพียงแต่ว่าค่าของชีพที่นี่สูงรายได้สูงเทียบกับเมืองไทยแล้วก็ห่างกันเหมือนกันอย่างกับข้าวมื้อหนึ่งที่นี่ก็ประมาณ 1,500 บาทบ้านเราเนี่ย50บาทอย่างนี้เป็นต้นก็ห่างกันมากๆทีเดียวอยากจะมาให้กำลังใจท่านที่มาแสวงโชคเสี่ยงชีวิตโดยเอาชีวิตมาฝากไว้กับเจ้าของประเทศณสถานที่แห่งนี้ว่าขอให้อดทนขอให้ต่อสู้อย่าท้อถอยอย่าท้อแท้อย่าอ่อนแอเราแข็งแรงอยู่อย่างอมืองอเท้าอย่ารอว่าใครจะช่วยเหลือเราขอให้เราช่วยเหลือตัวเองทำงานให้หนักแล้วก็สร้างหลักปักฐานที่นี่ให้ได้พระธรรมทูตก็เป็นที่พึ่งทางใจส่วนญาติโยมทั้งหลายก็ต้องทำงานหนักด้วยเหมือนกันขอเจริญพร